สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยวันนี้มีเมนูนมสดอะโวคาโดน้ำผึ้งค่ะเมนูเพื่อสุขภาพอร่อยแล้วก็ทำง่ายขายได้ราคาดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะสำหรับวัตถุดิบนะคะอย่างแรกเลยเราก็ใช้อะโวคาโดสุก1ลูกน้ำหนักเฉพาะเนื้อ150กรัมต้นทุนแต่ละที่ไม่เท่ากันนะคะดังนั้นต้องคำนวณต้นทุนให้ดีของพี่เจเนี่ยซื้อจากร้านค้าสหกรณ์ได้แพ็ค3ลูก50บาทค่ะราคาเฉลี่ยคิดเป็นลูกละ17บาทสำหรับส่วนผสมอื่นๆนะคะก็เป็นนมสด750 ml นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นมข้นจืด120 ml น้ำเปล่า200 ml น้ำผึ้ง120 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่นำอะโวคาโดมานะคะให้เราผ่าครึ่งแล้วแกะเอาเมล็ดออกควรเลือกลูกที่สุกแล้วนะคะวิธีเลือกคือกดที่เปลือกลูกที่สุกแล้วเปลือกจะนิ่มค่ะเราจะสามารถใช้ช้อนควักเอาแต่เนื้อออกมาได้เลยเพราะว่าลูกที่สุกแล้วเนี่ยจะควักง่ายแล้วก็ควรชิมรสของอะโวคาโดก่อนทำนะคะถ้ามีรสขมไม่ควรนำมาทำต่อเพราะจะไม่อร่อยค่ะแล้วก็ถ้าอะโวคาโดยังไม่สุกกดดูแล้วเนื้อยังแข็งให้เก็บไว้ข้างนอกไม่ต้องนำเข้าตู้เย็นนะคะสูตรนี้จะใช้น้ำหนักของตัวเนื้ออะโวคาโด150กรัมค่ะอะโวคาโดแต่ละลูกมีน้ำหนักไม่เท่ากันถ้าเราต้องการให้สูตรคงที่มีรสชาติเหมือนเดิมทุกครั้งให้เราใช้วิธีชั่งน้ำหนักเอาค่ะแล้วก็เป็นส่วนของน้ำนะคะนำนมสดมา750 ml ค่ะเติมนมข้นจืดลงไป120 ml เติมน้ำเปล่า200 ml แล้วก็เติมน้ำผึ้งลงไป120 ml ค่ะถ้าใครชอบหวานจะเพิ่มปริมาณน้ำผึ้งก็ได้นะคะสูตรนี้จะได้ความหวานจากน้ำผึ้งอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อสุขภาพคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้คนแรงๆเลยค่ะให้น้ำผึ้งละลายจะได้หวานเท่ากันทั้งหมดเตรียมโถปั่นค่ะแล้วเราก็เทเนื้ออะโวคาโดที่เราหั่นเอาไว้แล้วนะคะลงไปเทนมที่เราผสมเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เอาทั้งหมดไปปั่นเลยค่ะก่อนปั่นนะคะเติมเกลือป่นไปช้อนเล็กน้อยนะคะปริมาณ1ส่วน8ช้อนชาค่ะนิดเดียวใช้เวลาปั่นประมาณ1นาทีนะคะจนเนื้อเนียนละเอียดพี่เจก็ตั้งเวลาเอาไว้นะคะพอครบเวลาเนี่ยเราก็นำไปบรรจุขวดได้เลยค่ะนำนมอะโวคาโดน้ำผึ้งนะคะที่เราปั่นได้มาบรรจุขวดนะคะขวดในคลิปขนาด150 ml ค่ะราคาต้นทุนรวมฝาขวดละ1บาท50สตางค์ติดสติ๊กเกอร์ต้นทุนดวงละ1บาทค่ะถ้าเกิดใครคิดจะทำขายอย่าลืมคำนวณราคาขวดและสติ๊กเกอร์รวมเข้าไปด้วยนะคะเมื่อเราวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะนมอะโวคาโดจะยุบตัวลงให้เรานำนมที่เหลือในโถปั่นเติมลงไปในขวดจนเต็มคอขวดเลยนะคะแล้วก็ถึงขั้นตอนการปิดฝาค่ะให้กดลงไปตรงๆจนมีเสียงดังแกรกแล้วก็หมุนเกลียวให้แน่นค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเราจะเก็บไว้ทานได้3วันค่ะสำหรับส่วนผสมต้นทุนราคาขายที่เจเอาวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถกดดูได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ